ลิก IT สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิก IT ค่ะและในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเบเบ้ก็จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดข่าวสารวงการ IT ในรอบสัปดาห์นี้กันเหมือนเช่นเคยค่ะกับช่วงนี้คลิก Newsศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC ร่วมกับบริษัทรถไฟ JRQ Chu และสตูดิโอออกแบบดงดีไซน์ Associate จัดนิทรรศการรถไฟสายความสุขเศรษฐกิจใหม่จากร่างสู่เมืองเผยเคล็ดลับพลิกวิกฤตเป็นความสำเร็จด้วยงานออกแบบและบริการที่มีเอกลักษณ์โดยนำเสนอกรณีตัวอย่างของบริษัทรถไฟ JRQ Chu ที่เคยประสบภาวะขาดทุนแต่ภายหลังกลับมามีกำไรและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าชมนิทรรศการรถไฟสายความสุขเศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมืองได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.tcdc.or.th ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของงานดีไซน์ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะคะและในอนาคตนะคะการพัฒนาทางด้านดีไซน์คอมพิวเตอร์จะไปในทิศทางไหนวันนี้ค่ะเบเบ้ก็เลยมีนัดกับผู้บริหารของ Acer นะคะเขาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดีไซน์คอมพิวเตอร์ไฮบริดโน้ตบุ๊กที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ใช้งานในขณะนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเบเบ้ก็อยู่กับคุณนิติพัฒน์ประวินวงวุฒิผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารการตลาดบริษัท Acer Computer จำกัดค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยไฮบริดถือว่าเป็นกระแสหลักของการดีไซน์โน้ตบุ๊กเลยไม่ทราบว่าแนวคิดทางด้านไฮบริดเกิดขึ้นจากอะไรคะแนวคิดเรื่องไฮบริดเนี่ยมันก็คือการผสมผสานกันนะครับระหว่างการใช้งานของโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งการใช้งานผ่านคีย์บอร์ดเนี่ยกับการใช้งานของแท็บเล็ตซึ่งเป็นในลักษณะของทัชสกรีนเอาข้อดีทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานกันนะครับเพื่อให้เกิดฟังก์ชันใหม่แล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในปัจจุบันนะคะมีการดีไซน์ไฮบริดในหลากหลายรูปแบบเลยแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าโน้ตบุ๊กใดที่มีดีไซน์ที่มีคุณภาพไว้ใจได้ค่ะปัจจุบันนี้มีหลายสถาบันนะครับที่ให้การรับรองนะครับแล้วก็จัดประกวดเรื่องการแข่งขันในด้านดีไซน์นะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็แข่งขันในลักษณะของความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานยกตัวอย่างเช่นRed Dot นะครับ Red Dot ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ออกมาจัดประกวดแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานดีไซน์ของโปรดักต์ใหม่ๆในยุคปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดจาก Red Dot เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากมีการดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่ตอบสนองความใช้งานของผู้บริโภคได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๋อมากนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเบเบ้แล้วก็คุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะUltrabook inspired by Intel เรามาอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆกันบ้างดีกว่าในช่วงนี้ App to youApp to you สวัสดีค่ะช่วง App to you วันนี้น้องแพรจะพาเพื่อนๆมาเกาะติดกระแส Iron Man 3กันค่ะและจะสนุกเหมือนในหนังหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะการเล่นนั้นก็คือเราต้องควบคุมเจ้า Iron Man เพื่อต่อสู้กับกองทัพเหล่าร้ายจากศัตรูตัวฉกาจ4ตัวจากหนังสือการ์ตูน Iron Man และต้องเก็บพลังเพื่อพัฒนาชุดเกราะ Iron Suit ทั้ง18แบบของตัวเองบินไปทำภารกิจทั่วโลกอย่างอิสระในรูปแบบ Free to Play ที่ไม่จำกัดเราอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งส่วนทางด้านกราฟิกน้องแพรบอกได้เลยค่ะว่าสวยงามมากและสัปดาห์หน้าน้องแพรจะมีแอปอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้เบเบ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ